ใส่น้ำมันนี่คือบอลอื่นนี่เขาจะแบบหันแต่ว่าอันนี้ปักดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วมันจะเปิดเบิ่งเด้อเห็นบ่มือคือบอลบอลมือนี่เบิ่งดินี่เด้อดีดนิ้วมันก็เปิดได้นี่นี่คือบอลอื่นนี่เขาจะแบบเอามือดีดแต่ว่าตัวนี้ดีดนิ้วมันก็เปิดเห็นไหมท่านผู้ชมแค่ดีดนิ้วก็ไม่เมื่อยนะสวัสดีครับผมแบกุ๊กสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกุ๊กทุกคนมีอย่างไหมมันคือรถ PCX ของผมเองนะท่านผู้ชมที่ผมลงทุนแต่งผมลงทุนแต่งรถคันนี้ก็แปดแสนกว่าบาทถ้าคนไม่มีเงินก็แต่งไม่ได้นะท่านผู้ชมดูก็ยังไม่เห็นนะเพราะผมยังไม่ทันเปิดไงแปดแสนกว่าบาทอันนี้ผมพูดความจริงนะผมไม่ได้ขี้โม้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนเบิ่งนะว่ามันมีอีหยังแน่ถ้าคนไม่มีเงินไม่สามารถแต่งได้นะท่านผู้ชมแต่งแล้วก็ไม่ได้ขี่นะแต่งแล้วก็จอดไว้เพราะไม่มีเวลาขี่ไงปกติผมก็ขี่แต่พวก Lamborghini อะไรไปเพราะมันแดดไงอันนี้ก็แต่งไว้จอดไว้ซื่อๆนะมาเบิ่งนะท่านผู้ชมดูเบิ่งแค่หางปลามันเห็นไหมแค่หางปลาผมก็ใช้หางปลาแท้แล้วอันนี้ผมซื้อก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทอันนี้ความจริงนะท่านผู้ชมมันคือหางปลาแท้เห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละขั้นตอนให้ทุกคนเบิ่งนะอย่าไปนี่เริ่มจากตีนเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะต่างจากตีนรถคันอื่นๆอันนี้ผมไซส์หนังงูเหลือมมันเป็นหนังงูเหลือมแท้นะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นเกล็ดๆอันนี้มันเป็นงูเหลือมจากแม่น้ำอเมซอนที่มันตายแล้วเขาเอามาสกัดเป็นยางรถอันนี้คู่หนึ่งก็ประมาณ40,000กว่าบาทแล้วก็เป็นรางไทเทผสมเลือดเป็ดเห็นไหมมันจะต่างจากรางของประเทศอื่นๆนะอันนี้มันจะเป็นแดงแบบแดงสดๆแบบเลือดเป็ดเพราะมันเป็นรางไทเทผสมเลือดเป็ดไงท่านผู้ชมอันนี้มันก็เป็นเป็นดีดเป็นแผ่นดีดของมันมันก็จะต่างอันนี้ใส่เห็นไหมเหลืองๆนี่มันเป็นทองคําแท้ทองคําแท่งอันนี้ผมก็เอาทองคําแท้มาสกัดเป็นดีดอันนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลทองคำครึ่งกิโลมันเป็นดีดเห็นไหมพวกสายท่อแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นพวกอันนี้มันจะสามารถถอดได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมคือคันอื่นมันถอดไม่ได้นะแต่อันนี้มันถอดได้รู้ไหมทำไมมันถึงถอดได้เพราะมันหลงมันไม่มีกาวติดมันหลงมันก็เลยถอดได้มันก็ไม่มีอีหยังพิเศษหรอกคันอื่นมันจะถอดไม่ได้คันนี้ถอดได้แล้วก็มาเป็นเบรกเห็นไหมท่านผู้ชมนี่มันสามารถหักขึ้นแบบนี้ก็ได้มันแบบระบบรถใหญ่ไงเวลาขี่แบบคุณขี้คันเบรกคุณก็เบรกแบบนี้เห็นไหมมันต่างอันนี้ผมก็สั่งมาจากอังกฤษอันนี้สั่งมาจากอังกฤษนะท่านผู้ชมก็ประมาณก็เห็นไหมมันเป็นทุงอังกฤษเห็นบอกเห็นไหมมันเป็นทุงอังกฤษอันนี้ก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทอันนี้ความจริงนะมันเป็นเต้าคู่เขาเอ่ยว่าตู้ปลาท่านผู้ชมคนอื่นเขาจะสั่งเต้าคู่ตู้ปลาแต่ผมจะสั่งต่างจากคนอื่นอันนี้ผมสั่งเป็นตู้โชว์มันเป็นตู้โชว์ไงเห็นไหมก็แดงเท่อันนี้เขามันก็เป็นเขาของนักร้องนะท่านผู้ชมเห็นไหมไทเทนิกอันนี้เป็นเขาไทเทนิกของแท้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็ราคาประมาณก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะอันนี้แสนกว่าบาทอันนี้ความจริงแสนกว่าบาทเป็นพวกข้างหลังมันก็เป็นขอบป้ายไทเทเห็นไหมขอบป้ายไทเทนี่ป้ายก็เป็นป้ายงัดมาจากรถคันอื่นนะไม่เหมือนป้ายผมนี่แหละแล้วก็ต่อมาเป็นพวกกันหอยเวลาเขาขึ้นไงเขาขึ้นเขาเอาตีนปงอยู่นี้มันก็จะไม่เป็นหอยก็แบบแพงแล้วก็เป็นสีแดง
หนังหุ้มกระเจพวกผมเป็นคนชอบสีแดงไงและที่สำคัญก็เป็นเบาะนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันเป็นเบาะที่เสกมาแล้วไม่ใช่เบาะของเสกโลโซนะมันเป็นเบาะของอาจารย์อาจารย์คงอยู่ที่ประเทศไทยที่เขาเสกมาแล้วเบาะคันนี้ท่านผู้ชมทุกคนอาจจะไม่เชื่อเวลาไผใส่เบาะคันนี้ไปเนาะเวลาขี่ลงคอยคือแปลว่าคอยเคยขี่มาก่อนเนาะรถคันนี้นะหลังจากคอยใส่เบาะคันนี้ขี่ลงคอยคอยกันสิประมาณซํานี้แหละดิ่งลงมาแต่คอยเบรกแตกแต่ว่าเบาะคันนี้นะคอยใส่เบาะตัวนี้นะคุยสิว่าอย่าแหละคิดไม่ออกอย่าแหละมันเป็นเบาะของอาจารย์อาจารย์คงท่านผู้ชมเวลาใส่เบาะคันนี้รถจะบ่ตั้มบ่ปีนเพิ่นว่ามึงขึ้นมาหยังนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมแมวมันก็ยังหวงเบาะบุญรอดบอกนะพี่อันนี้มันเป็นบุญรอดที่คลิปก่อนๆนะท่านผู้ชมทุกคนน่าจะรู้นะที่เป็นแมวที่ผมเก็บมาเลี้ยงเอียงแล้วก็มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่ผมสั่งทำจากโนเวย์นี่เห็นไหมสั่งทำจากโนเวย์อันนี้ให้สร้างที่แบบชำนาญที่สุดในโลกนะที่เขาออกแบบสติ๊กเกอร์ตัวนี้ให้ผมนี่เห็นไหมบิ๊กใหญ่อันนี้ก็ประมาณ200,000กว่าบาทค่าสติ๊กเกอร์แพงกว่ารถอีกเพราะว่ามันเป็นแบบนี่ดิเฮ้ยตื่นอันนี้แพงสุดในรถนะท่านผู้ชมอันนี้400,000มันเป็นสติกเกอร์แบกเกอร์ที่แบบมันเป็นสติกเกอร์ของแบบยูทูบเบอร์ชื่อดังนะที่ผมผลิตมาแค่10อันเท่านั้นนะท่านผู้ชมผลิตมาแค่10อันเท่านั้นสติกเกอร์อันนี้แล้วก็แจกให้เฉพาะ FC ตัวยงของผมถ้าใครไม่มีก็ไม่แมน FC ของผมนะเห็นไหมมันแพงกับสติกเกอร์400,000กว่าบาทรวมๆก็ประมาณ700,000กว่าบาทแล้วนะท่านผู้ชมแต่งรถนี้เห็นไหมแมวก็เฝ้าอยู่มาฝังยังเรียนไฮไลท์มันก็คือท่านผู้ชมคือรถอื่นนี้มันจะมีปุ่มสตาร์ทแต่รถผมนี้มันไม่มีปุ่มสตาร์ทนะเพราะว่ามันเป็นแบบระบบที่แบบโหดสุดไงอันนี้ผมพูดความจริงนะท่านผู้ชมดูกดปุ่มสตาร์ทนี่ไม่สตาร์ทนะไม่สตาร์ทพวกผมแบบใช้ระบบแบบรถแข่งของญี่ปุ่นไงผมจ้างแบบนายช่างญี่ปุ่นเขามาทำให้ผมแค่กำเบรกก็สตาร์ทอันนี้ความจริงนะท่านผู้ชมกำเบรกก็สตาร์ทเบิ่งมือเดียวเห็นไหมถ้าทุกคนไม่เสียเบิ่งใหม่นะแค่กำเบรคคือรถคันอื่นนี้ต้องปุ่มสตาร์ทต้องบีบปุ่มสตาร์ทมันก็เฮ็ดให้เราเมื่อยมือไงอันนี้แบบไม่ต้องเมื่อยนะท่านผู้ชมคือเปิดปุ๊บแล้วก็เอาความจริงนะท่านผู้ชมสั่งมันต่อพิษสั่งมันต่อพิษต่อพิษแต่กับเสือกต่อขึ้นบ่เป็นมันก็เลยบ่มีปุ่มสตาร์ทบัดนี้อุกใจอยู่เดียวนี้นะเวลาเฮาสิขึ้นรถนี่นะบางคนหลงนี่นะกดเร่งไว้แล้วก็ไปกดเบรกแล้วก็สิกดสตาร์ทนี่นะคือตัวนี้มันโดดเลยนะตัวนี้อันตรายขี่ได้เฉพาะเจ้าของมันเนาะเห็นมั้ยท่านผู้ชมเป็นแบบพวกไทเททั้งนั้นรถคันนี้ก็วิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะท่านผู้ชมมันเป็นรถจักร150แต่ว่าเร่งได้400ไงพวกผมต่อเติมอ้าวไปขายยังไงต่อเติมแบบเห็ดให้มันแห้งขึ้นนะคือบอนใส่น้ำมันนี่คือบอนอื่นนี่เขาจะแบบหันแต่ว่าอันนี้ดีดนิ้วแล้วมันจะเปิดเบิ่งเด้อเห็นบ่มือคือบอนบนมือนี่เบิ่งดินี่เด้อดีดนิ้วมันก็เปิดได้นี่นี่คือบอนอื่นเขาจะแบบมือบีบแต่ว่าตัวนี้ดีดนิ้วมันก็เปิดเห็นไหมท่านผู้ชมแค่ดีดนิ้วก็ไม่เมื่อยนะแล้วก็มาเบิ่งเครื่องแต่งทางในมันท่านผู้ชมเบิ่งเนี้ยเย้าก็ไม่มีอีหยังนะท่านผู้ชมก็ไม่มีอีหยัง
ก็เป็นแบบรถที่แพงอันนี้ก็ความจริงนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากท้าแข่งกับผมก็ท้าแข่งได้นะพนันกันจากล้าน2ล้านก็ได้ดูก็สวยดูหางปลาสุดนางเงือกนิต้า นี่เป็นหางปลาของมันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมก็จบไปเพียงเท่านี้มันเป็นรถแต่งของผมเองอันนี้ผมแต่งเบิด 800,000 กว่าบาทแต่ก็ไม่ได้ขี่นะขี่ออกไปไม่ได้เพราะว่ายางมันน้อยตำรวจมันกัดเพราะว่าอยู่ทั้งหนานี่มันมีป้อมตำรวจก็เลยขี่ออกไปไม่ได้ขี่ออกไปปุ๊บตำรวจกัดปั๊บคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้า